ราวนี้ก็อยากให้นักเรียนลองได้อ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและทั้งเรื่องลองทำดูนะครับ